คุณผู้ชมคะเมื่อ5ปีที่แล้วมีมือปืนบุกเข้าไปในโบสถ์ชาวยิวในเมืองพิสเบิร์กสหรัฐอเมริกามีผู้เสียชีวิตรวม11คนค่ะ27ตุลาคม2561ขณะที่ชาวยิวกว่า80คนกำลังประกอบพิธีทางศาสนาในโบสถ์ทีออฟไลฟ์เมือง